เมื่อวานนี้ที่ตึกแกรมมี่มีการแถลงข่าวคอนเสิร์ตเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะครับนั่นก็คือคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์ Concert ครับผมที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเลยจากพี่น้องสื่อมวลชนที่มากันอย่างหนาแน่นรวมถึงแฟนคลับที่มากันเต็มเลยนะครับผมวันนี้เรารวบรวมบรรยากาศแฟนจริงเขาไม่ได้เฮ้อเดี๋ยวก่อนพี่แมมยาสิครับผมวันนี้เรารวบรวมบรรยากาศมาให้ชมกันณเดชน์ร้องเพลงด้วยไปชมกันครับโอ้ณเดชน์พริ้วมากเลยนะฮะมากเลยครับผมหนุ่มแบรี่ก็ได้มาโชว์เสียงเพลงแบบสดๆทั้งร้องทั้งเต้นอุ่นเครื่องก่อนได้ขึ้นโชว์จริงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยภายในงานแถลงข่าวเจ้าตัวแล้วก็พี่ชอดสายทิพย์ผู้จัดก็เผยถึงที่มาที่ไปของการจัดงานซึ่งถือเป็นหนึ่งในความฝันของณเดชน์ที่จะมีคอนเสิร์ตเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ความจัดเต็มเซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงที่ได้สัมผัสตลอดคอนเสิร์ต3ชั่วโมงเต็มอีกด้วยนะครับโดยทั้งคู่เผยว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาและอาชีพให้แก่สตรีผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆแบ็คดรอปฉากหลังเวทีนะครับไม่ต้องสังเกตเลยเห็นชัดๆเลยผมก็เห็นเต็มตาตลอดการที่นั่งดูการแถลงข่าวเหมือนกันครับพี่แหม่มพี่ฝนครับเอาไม่ได้ดูเรียวเดี๋ยวอันไหนเรียวนะเดชอันไหนตัวจริงอันไหนตัวไม่จริงข้างหลังเนี่ยแหละครับมัดมัดลำลำก้อนก้อนตุบตุบตุบเลยเนี่ยแหละครับผมสะดุดตาใช่ไหมครับสะดุดตาพี่น้องสื่อมวลชนเหมือนกันครับก็เลยต้องถามกันหลังงานเสร็จเนี่ยแหละครับว่าบนเวทีจะเห็นหรือเปล่าณเดชเขาตอบว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับเห็นแน่นอนครับเห็นแน่นอนแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนที่อาจจะไม่ดูแล้วเคยเห็นแล้วแบบนี้ซ้ำๆแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แน่นอนครับผมอยากเห็นได้ชัดต้องมาคอนเสิร์ตครับผมไม่แน่อาจจะกระโดดลงไปเอาจับมือคนดูมาลูบคำซิกแพคผมนี่ก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมฮะอาจจะไม่ได้กดดันอาจจะตื่นเต้นมากกว่านะครับเป็นตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็มีหลายๆ agenda เนี่ยมีหลายๆอย่างที่เราต้องทำด้วยนะและการที่จะโฮคนดูทั้งหมด2ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนออกอีเวนต์อย่างมากก็ชั่วโมงนึงนะครับสนุกเป็นตัวของตัวเองสบายๆแต่พอมันมีเรื่องของguest agenda ด้วยมีการแต่ว่าเรื่องของซ้อมเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่เราก็อยากทำมันออกมันให้ดีที่สุดออกมาให้ดีที่สุดให้ที่แบบแฟนๆเขาสมกับที่เขาได้จ่ายเงินมาดูคอนเสิร์ตเราค่ะก็ได้เห็นแน่นอนได้เห็นตอนนี้ทราบว่ามีแขกรับเชิญแล้วก็คือยาย่าอุรัสยาใช่ไหมครับผมคอนเสิร์ตก็เขาบอกมี2รอบก็คือวันอาทิตย์ที่19แล้วก็วันจันทร์ที่20พฤษภาคมนะครับผมที่ Royal Paragon Hall ค่ะก็รอชมกันนะ